นิดฮามันซ้อมเข้มลุยแมนเชสเตอร์เวิลด์เทควันโดกรังปรีความเคลื่อนไหวของทีมเทควันโดไทยชุดเข้าร่วมการแข่งขันเทควันโดรายการใหญ่อย่างซุปเวิลด์กรังปรีสนามที่3หรือสนามสุดท้ายของปีรายการ Manchester World Taekwondo Grand Prix 2022ที่เมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษระหว่างวันที่21ถึง23ตุลาคมนี้นั้นล่าสุดบิ๊กเอผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่ารายการนี้เราจะส่งจอมเตะไทยไปร่วมแข่งขัน2คนประกอบด้วยน้องเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจแชมป์โอลิมปิกเกม2020รุ่น49กิโลกรัมหญิงที่เพิ่งคว้าแชมป์เวิลด์กรังปรีสนามที่2ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมากับฮามันธนกฤตยอดรักแชมป์4เกม2021รุ่น58กิโลกรัมชายจากนั้นหลังจากจบรายการนี้แล้วจะมีรายการใหญ่สุดของปีคือเทควันโดชิงแชมป์ปะโลก2022ที่เมืองกวาดาลาฮาราประเทศเม็กซิโกระหว่างวันที่13ถึง20พฤศจิกายนนี้ขณะที่โค้ชแม็กร้อยตำรวจเอกชัชวาลขาวละออผู้ฝึกสอนเทควันโดกล่าวว่าโค้ชเชชัดชัยชเวหัวหน้าผู้ฝึกสอนยังตัดเต็มคอร์สให้ทั้งสองคนฟิตซ้อมอย่างหนักช่วงเช้าวันจันทร์พุธศุกร์เวลา 6:30 นถึง 8:00 นจะเน้นการวิ่งในราชมังคลากีฬาสถานวันอังคารพฤหัสบดีเสาร์จะเน้นเรื่องเวทเทรนนิ่งเวลา 6:00 ถึง 8:00 ส่วนช่วงเย็นเวลา 17:00 ถึง 20:00 เที่ยงคืนจะเป็นการซ้อมด้านเทคนิคศึกษากติการวมทั้งฟอร์มการเล่นของคู่แข่งในรุ่นต่างๆนอกจากนี้ทุกวันจะให้นักกีฬาลงสระเพื่อฟื้นฟูร่างกายและผ่อนคลายกล้ามเนื้อหลังจากซ้อมมาหนักอีกด้วยโค้ชแม็กกล่าวต่อว่าแมนเชสเตอร์เวิลด์เทควันโดกรังปรี2022แข่งขันระบบชนะ2ใน3ยกโดยจะมีการปรับกติกาการแข่งขันบางข้อซึ่งจะนำมาใช้ในรายการนี้เป็นครั้งแรกกติกาสำคัญที่ถือว่าเอื้อต่อประโยชน์ต่อจอมเตะไทยคือนักกีฬาสามารถยกขาเตะครั้งกลางอากาศต่อเนื่องได้3ครั้งจากเดิมที่ได้เพียง2ครั้งซึ่งตรงนี้เข้าทางน้องเทนนิสที่มีความถนัดในท่านี้เชื่อว่าจะมีโอกาสเพิ่มแต้มให้กับน้องเทนนิสด้วยในส่วนของฮามันนั้นตอนนี้ก็ฟิตซ้อมดีมากผมมองว่าเด็กคนนี้มีความมุ่งมั่นตั้งใจมากและยังเล่นด้วยความฉลาดดังนั้นเวทีนี้จะเป็นโอกาสทองของเขาที่จะได้พิสูจน์ฝีมือว่าพร้อมที่จะก้าวมาสู่การเป็นนักกีฬาเทควันโดแถวหน้าของโลกได้หรือไม่ส่วนตัวผมมั่นใจว่าน้องจะทำผลงานได้ดีแน่นอนสำหรับทีมจอมเตะไทยชุดนี้จะเดินทางไปเข้าร่วมแข่งขันในคืนวันที่14ตุลาคมเวลา 21:25 นด้วยสายการบินเอมิเรตส์เที่ยวบินที่ EK373 และเดินทางกลับด้วยสายการบินลุฮันซาเที่ยวบินที่ LH772 ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิวันที่25ตุลาคมเวลา 14:10 นพานิพักสุดปลื้มทุกทิติจอมเตะหญิงซิลแชมป์กรังปรีมากสุดการแข่งขันเทควันโดเวิลด์กรังปรีสนามที่3รายการแมนเชสเตอร์เวิลด์เทควันโดกรังปรี2022ที่เมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษล่าสุดเมื่อคืนวันที่21ตุลาคม65ไฮไลท์อยู่ที่เทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจจอมเตะสาวเหรียญทองโอลิมปิกเกม2020และล่าสุดเพิ่งจะคว้าแชมป์ปารีสเวิลด์เทควันโดกรังปรี2022ที่กรุงปารีส
ประเทศฝรั่งเศสลงแข่งขันในรุ่น49กิโลกรัมหญิงรอบชิงชนะเลิศพบกับมาร์ฟดินเซลจากตุรกีที่พลิกเอาชนะอาเดรียนาเซเรโซอิเกลเซียสจากสเปนคู่ชิงของเทนนิสดีกรีเหรียญเงินเมื่อโอลิมปิกเกม2020ปรากฏว่าเทนนิสยังคงฟอร์มยอดเยี่ยมไล่เตะเอาชนะสาวตุรกี 2-0 ยกขงาดคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จนับเป็นแชมป์2รายการติดต่อกันต่อจากปารีสเวิลด์เทควันโดกรังปรี2022หลังการแข่งขันพานิพักกล่าวว่าดีใจและภูมิใจในตัวเองมากๆและเพิ่งทราบว่าเป็นนักกีฬาหญิงคนแรกที่ได้เหรียญทองรายการกรังปรีมากที่สุดทำให้ดีใจเพิ่มขึ้นไปอีกกลับไปต้องฝึกซ้อมหนักกว่าเดิมและเรียนรู้กติกาใหม่ให้มากขึ้นเพื่อเตรียมไปแข่งขันใน2รายการที่เหลือในปีนี้คือชิงแชมป์โลกที่ประเทศเม็กซิโกและกรังปรีไฟนอลที่ประเทศซาอุดีอาระเบียโค้ชเชชัดชัยชเวหัวหน้าผู้ฝึกสอนที่พาพานิพักคว้าแชมป์ได้สำเร็จหลังจากเพิ่งได้รับการโอนสัญชาติเป็นไทยอย่างเป็นทางการกล่าวว่าถือว่าเทนนิสทำได้ดีแต่ก็ต้องยอมรับว่ามีคู่แข่งนักกีฬาหน้าใหม่ในรุ่น49กิโลกรัมเพิ่มขึ้นมาอีกหลายคนโดยเฉพาะนักกีฬาจากยุโรปแข็งแกร่งไม่น้อยก็ยังประมาทไม่ได้จะต้องมุ่งมั่นต่อไปเพราะเป้าหมายใหญ่จริงๆของเทควันโดไทยคือโอลิมปิกปารีส2024บิ๊กเอทผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสำหรับธนกฤตที่แข่งขันรายการใหญ่ครั้งแรกทำได้ดีแต่ไม่สามารถหยิบเหรียญได้เพราะยังเป็นน้องใหม่อายุน้อยแพ้อิตาลีเหรียญทองโอลิมปิกโตเกียว2022มีอย่างเฉียดฉิวแต่โดยรวมถือว่ามีอนาคตในทีมชาติที่สดใสส่วนพานิพักไม่ทำให้ผิดหวังคว้าเหรียญทองอีกครั้งได้แชมป์2รายการติดต่อกันทั้งจากปารีสและแมนเชสเตอร์ผลงานในครั้งนี้ทำให้รักษาความเป็นมือวางอันดับหนึ่งของโลกได้ต่อไปเป็นผลงานที่สดใสเช่นกันในการเดินหน้าไปสู่โอลิมปิกปารีส2024ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิมลกล่าวกำลังใจโตโน่นิชานำนางรำ200ชีวิตวงสรวงพญาศรีสัตนาคราชก่อนไหว้ข้ามโขงกำลังใจโตโน่นิชานำนางรำ200ชีวิตพร้อมดารานักแสดงสาว7คนบวงสรวงพญาศรีสัตนาคราชก่อนไหว้ข้ามโขงในโครงการ One Man and the River 1คนไหว้หลายคนให้เมื่อวันที่22ตุลาคม65ที่ลานพญาศรีสัตนาคราชช่วงเช้าที่ผ่านมาสำหรับโครงการ One Man and the River 1คนไหว้หลายคนให้ดาราหนุ่มโตโน่ทำพิธีบายสีพญานาค7เสียนก่อนนางรำท้องถิ่น200คนพร้อมดารานักแสดงสาว7คนประกอบด้วยนิชา ณัฐนิชาดังวัฒนาวณิชหวานใจโตโน่ฮาน่าฮาน่าลีวิสไข่มุกรุ่งรัตน์เหม่งพานิชแม็กกี้อาภาภาวิไลแบมบี้สิรินโสภิตปัจฉิมสวัสดิ์แป้งดารินตาแปงพิมประพิมพรพิมพาและอีฟไอวารีเน่ชื่นชอบจะร่วมการรำถวายพ่อปู่พญานาคหรือพญาศรีสัตนาคราชในบทเพลงรำศรีโคตรบูรณ์และเพลงออนซอนนครพนมเป็นเวลา12นาทีสำหรับชุดที่ใส่รำเรียกว่าชุดศรีโคตรบูรณ์เป็นชุดที่วัฒนธรรมจังหวัดจัดให้เป็นเสื้อแขนกระบอกทรงพื้นเมืองทำจากผ้าฝ้ายมีผ้าสิ้นพื้นเมืองลายตะขอผ้าสบายสีแดงหรือผ้าเบี่ยงกลัดด้วยเข็มกลัดดอกไม้ดอกกัญเกราดอกไม้ประจำจังหวัดมีเครื่องเงินประดับตกแต่งสร้อยคอต่างหูและติดดอกไม้สีแดงที่ศีรษะThank you.